เมนูประจำชาติของคนประเทศดัสเซมเบิร์กค่ะก็คือปลานะคะปลาทอดนะคะหากินได้เฉพาะงานสวนสนุกอะค่ะที่เขาจัดทุกปีราคาอยู่ที่27ยูโรค่ะไหมเปิดให้ดูเลยค่ะเป็นยังไงสามารถเลือกทานได้ทั้งตัวแล้วก็สามารถเลือกทานได้เป็นชิ้นนะคะจะขาดไม่ได้เลยนะคะแมวสีได้เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาค่ะกินดูปลานะคะสดกินกับน้ำจิ้มของคนไทยอร่อยมากไม่เลี่ยนคือจริงๆเขาอ่ะจะให้น้ำจิ้มที่มายองเนสผสมกับผักอะไรหลายๆอย่างนะแต่ว่านะมันเลี่ยนต้องกินกับน้ำจิ้มของคนไทยค่ะแล้วก็มีมะนาวให้ด้วยนะคะเป็นฝ่ายขอตัวกินก่อนนะคะคุณพี่ฉันกินแฮมเบอร์เกอร์ชีสค่ะอุ้ยเบบเรียนอยู่ในยูทูบตัวนี้ you have itSo this is not cooked, you throw it. It's basic plant. และแล้วก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะคะมาเพื่อกินอย่างเดียวค่ะไม่ได้มาเพื่อเล่นสวนสนุกนะคะเดี๋ยวถ้าเล่นสวนสนุกเดี๋ยวจะพามาเล่นคราวหลังนะคะวันนี้เรามาช่วงประมาณเที่ยงค่ะมากินอาหารปลาอาหารประจำชาติของคนประเทศรัสเซมเบิร์กนะคะแต่มันเขาเรียกอาหารเขาพูดง่ายเรียกว่าปลาทอดอ่ะเนาะปลาทอดนะคะปลาชุบแป้งทอดค่ะนะราคาเนี่ยอยู่ที่ 26.80 ยูโรนะคะแล้วก็มีหลายร้านก็ลองมากินนะคะช่วงซัมเมอร์ของคนประเทศรัสเซมเบิร์กนะคะแล้วก็งานจะจัดช่วงนะคะตั้งแต่วันที่23สิงหาคมถึง23กันยายนนะคะเดือนหนึ่งนะลองมาดูนะคะอร่อยอร่อยก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะชอบกดไลค์ใช่กดติดตามด้วยนะคะ